ซื่อฮวาวาจะกลับมาตอนไหนซื่อฮวาวาไปเที่ยวสนุกไหมจะไปสนเธอทำไมไม่ได้รอเธอสักหน่อยประธานโจฉันกลับมาแล้วว้าวประธานโจคุณอ่านหนังสือกลับหัวได้ด้วยเหรอฉันใช้ความคิดอยู่คิดอะไรเหรอถามอะไรเยอะแยะฉันยังไม่ถามเธอเลยจะถามอะไรล่ะไม่มีอะไรนี่คือความเย่อหยิ่งละสินะเย่อหยิ่งเหรอใช่แล้วคุณอยากเห็นรูปในมือของฉันใช่ไหมล่ะคิดไปเองทั้งนั้นเมื่อกี้คุณเพิ่งอยากจะดูเองนะพอโดนถามเข้าหน่อยก็แกล้งทำไม่สนใจก็เพื่อปกปิดความในใจแกล้งทำเป็นว่าแข็งแกร่งขัดกับความจริงในใจนั่นแหละเย่อหยิ่งเป็นไงแทงใจดำใช่ไหมล่ะให้ดูสิฉันไปดูเธอกับเซียวหรานใช่แล้วเราไปนั่งรถไฟห่อกันฉันปกป้องเขาตลอดเลยน้องฉันต้องให้เธอปกป้องเลยเพราะว่าเขาค่อนข้างกลัวกลัวแล้วจะไปนั่งทำไมเพราะเซียวหรานบอกว่าฉันทำให้เขามีพลังฉันคิดว่านี่เป็นประสบการณ์ชีวิตอีกแบบไม่ใช่เหรอฉันขอฉันขอเตือนนะอยู่ให้ห่างจากน้องฉันอย่าทำเขาเสียคนประธานโจคุณวางใจเถอะนะพวกเราเข้ากันได้ดีทีเดียวล่ะแถมฉันยังได้รู้ด้วยว่าเสี่ยวหรานกล้าหาญกว่าคุณซะอีกส่วนสมรรถภาพร่างกายก็แข็งแกร่งกว่าคุณไม่ใช่แค่เล็กน้อยแล้วในตอนบ่ายเราก็ยังไปซูฮาวาค่ะรู้ไหมสถานะตัวเองเป็นอะไรเป็นผู้สืบทอดมวยตระกูลสื่อ24กระบวนท่ารุ่นที่9ผิดเธอคือพรีเซนเตอร์คอลเลกชันชิงยางพรีเซนเตอร์ของฉันคุณเลยมีแผนจะเปลี่ยนฉันเหรอเธอวันๆเธอเอาแต่เล่นละอายใจต่อการเป็นพรีเซนเตอร์ไหมละอายใจต่อคุณปู่บ้างไหมละอายใจต่อฉันที่สั่งสอนเธอบ้างไหมคุณสั่งสอนอะไรฉันเหรอพวกนี้มันอะไรเหรอคะสติปัญญาระดับเธอต้องอ่านหนังสือถึงจะดีครอบคลุมตัวเธอในทุกๆด้านตั้งแต่วันนี้ถ้าฉันไม่อนุญาตห้ามไปเที่ยวโดยพละการฉันเก็บเธอไว้ก็เพื่อทำงานไม่ใช่มาเล่นแน่นอนถ้าเธออยากออกไปเที่ยวฉันไปกับเธอก็ได้ ประธานโจขอบคุณนะในที่สุดก็ยอมรับฉันแล้วสินะวางใจได้ฉันจะต้องเรียนรู้พิสูจน์ตัวเองให้ได้แน่นอนไม่ได้ยอมรับยอมรับสิเมื่อก่อนคุณรังเกียจฉันสุดๆหาวิธีขับไล่ใส่ส่งฉันตอนนี้นอกจากจะให้อยู่ต่อยังให้อ่านหนังสือพวกนี้ด้วยไม่ยอมรับแล้วคืออะไรเธอคิดไปเองนี่ก็คือความเย่อหยิ่งใช่ไหมอย่าพูดมากฉันจะประเมินเธอเองวางใจได้เลยฉันผ่านแน่นอน